รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม朋友们大家好，我是陈文虎，这里是哎呀หน้าเมาคุณผู้ชมฮะแม่สวัสดีเป็นทางการเป็นรูปแบบภาษาไทยด้วยคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการไอ้หยาหน้าเมากิ้วกิ้วพบกับผมเจษฎามณีรัตน์ฮะและรายการของเราครับจะนำเสนอเรื่องของอะไรวะแม่คุณผู้ชมผมเชื่อครับว่าใครก็ตามที่ดูรายการของเราเนี่ยนะฮะคุณจะรู้จักกันดีครับว่ารายการของเราเนี่ยแหละครับจะเป็นการรวบรวมฮะเอาคลิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่อยู่ในกระแสคลิปที่อยู่ในข่าวคลิปที่คุณนั้นไม่เคยเห็นหรือแม้กระทั่งคุณนั้นเคยเห็นแต่ยังอยากจะดูอีกรอบหนึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะนำคลิปเหล่านั้นกลับมาให้ผู้ชมได้ชมกันแบบนี้อย่าลืมนะฮะพบกันแบบนี้ได้ครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับทุกโจโม่นะฮะโจโม่นะฮะเราก็สามารถเจอแบบนี้ได้คุณผู้ชมครับและแน่นอนครับอยู่หน้าทีวีของเราแบบนี้ถ้าทางที่ดีนะฮะไปเรียกมาครับเรียกอพะอาแม่อามาอึมอาอีทุกคนเรียกมาดูพร้อมๆกันครับจะได้มาพร้อมๆกันแบบนี้คุณผู้ชมครับเอาละฮะพูดถึงเรื่องสังคมไทยของเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าพูดถึงสังคมไทยนะฮะความดงความดีสมัยนี้เนี่ยอาจจะหายากครับเพราะว่าคนไทยนี่นะฮะนับวันอาจจะมีการแลกน้ำใจกันไปแบบนี้แต่จริงๆครับผมเชื่อเกินครับว่าคนไทยยังไงยังไงครับก็ไม่แรงน้ำใจอย่างแน่นอนครับถ้าไม่เชื่อวันนี้นะฮะผมมีคลิปคนหนึ่งครับแต่คนนี้เขาเป็นฮีโร่ไอ้ยาไอ้ยาแต่เขาไม่ใช่เป็นฮีโร่ที่เป็นแบบว่าสไปเดอร์แมนหรือเป็นแบทแมนอะไรคุณผู้ชมฮะเขาชื่อว่าการเดียนนั่นเองคุณผู้ชมฮะน้องคนนี้ฮะอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเขาบอกเขาว่าเขาเนี่ยนะฮะต้องแปลงร่างเป็นฮีโร่แบบนี้แล้วก็เรามาทำความดีแบบนี้โดยที่ไม่แคร์สายตาใดๆในโลกคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นอยู่แถวหน้าโรงเรียนพุทธชินราชครับที่จังหวัดพิษณุโลกนู่นคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญเขาบอกว่าไม่เคยมีใครเคยเห็นหน้าตาน้องคนนี้มาก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพูดไปจะหาผมโม้ว่าน้องเป็นคนดีขนาดไหนเรียกว่าปิดท้องหลังผ้าของแท้ไปชมคลิปนี้ก่อนครับแล้วคุณจะรู้ว่าน้องเขาเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ของจริงทำไมถึงมาทำกิจกรรมแบบนี้ล่ะอยากให้คนเห็นค่าการทำดีแต่ทำไมต้องแต่งตัวซุปเปอร์ฮีโร่แต่งทำมานานแล้วปีห้าเดือนแล้วคนแถวนี้เขาว่ายังไงกันบ้างครับไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างครับส่วนใหญ่จะทำอะไรฮะน่ะบอกไม่ถูกที่เราทำทุกหลายอย่างฮะมีอะไรบ้างฮะกวาดถนนอะไรอย่างเงี้ยเดินไปเลยไกลเปล่าไม่ไกลน้องไกลพี่นะI'm
แค่ใครเด็กคนนี้เขาก็มาช่วยพวกเทศบาลกวาดพื้นตอนเช้าก็แกก็ทำงานดีนะแต่ก็ให้อะไรกินแกก็ไม่ค่อยจะกินอะไรนะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างพี่ก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีเขาแบบว่าคือชื่นชมเขาอ่ะชื่นชมเขาเขาก็รักสังคมดีช่วยกันแบบว่าทำอย่างเงี้ยให้ดีดีกว่าช่วยกันกวาดพื้นกวาดถนนรักษาความสะอาดสุดยอดคุณผู้ชมฮะและนี่แหละครับคือสุดยอดฮีโร่ของจริงครับต้องยกให้น้องกาเดียนคนนี้ฮะซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้องเขาชื่ออะไรหรือแม้กระทั่งใบหน้าของน้องเนี่ยนะฮะจะหล่อขนาดไหนแต่ผมเชื่อได้เกินครับว่าถึงแม้ว่าน้องจะแกะหน้ากากออกมานะฮะหน้าตาของน้องจะเหมือนใครก็แล้วแต่จะน่าเกลียดน่ากลัวขนาดไหนแต่ว่าน้องใจหล่อที่สุดเลยคุณผู้ชมฮะเอาละคุณผู้ชมเองครับสามารถที่จะเป็นคนดีแบบนี้ได้และที่สำคัญนะฮะคุณเองใครก็ตามสนใจอยากจะไปเข้าร่วมแก๊งน้องเขาน้องแอบบอกมาว่าเข้าร่วมได้ครับแต่มีข้อแม้ข้อเดียวฮะคุณต้องแต่งตัวเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แบบนี้เหมือนน้องเขาเท่านั้นครับน้องเขาถึงจะครบด้วยหัวสมองแกแปลกๆเหมือนกันนะฮะหมอด่วนคุณผู้ชมครับเราจะมารู้จักกับนะฮะคำศัพท์ครับที่เกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ฮะเราบอกแล้วครับว่าน้องคนนี้สุดยอดมากครับแล้วก็เป็นเด็กไทยคนนึงที่เขามีความคิดที่แบบว่าโอ้โหล้ำลึกทีเดียวครับคำว่าเด็กไทยฮะง่ายๆครับคำว่าประเทศไทยก่อนฮะประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าไทยกัวไทยกัวแต่จะเติมคำว่าเด็กเข้าไปเนี่ยนะก็แปลว่าเออโถงเรามารวมกันแบบนี้ครับเป็นไทยกัวเออโถงนั่นเองคุณผู้ชมครับเขียนแบบนี้นะฮะเราแยกกันนะฮะไทยกัว T A I ไทยนะฮะตามด้วยกัวกัวนะฮะแล้วก็หงนี่นะฮะถ้ากัวหงนะฮะก็คือเด็กไทยเด็กไทยเด็กผู้ชายแล้วกันเด็กไทยเด็กไทยต้องมีน้ำลายใหญ่เด็กไทยน้ำมูกไหลหรือเปล่าวะคุณผู้ชมอีกหนึ่งคำครับอย่างที่บอกไปครับว่าน้องคนนี้นะฮะเขาแต่งตัวมาเป็นฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ครับจริงๆซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันต้องมากอบกู้ชาติกอบกู้บ้านเมืองแต่น้องคนนี้ฮะเก็บขยะเพื่อทำให้บ้านเมืองนั้นสะอาดสุดยอดฮีโร่ฮีโร่นะฮะภาษาจีนเรียกว่ายิงสองนะฮะ Y I N G เสียงหนึ่งนะฮะยิงแล้วก็สองเนี่ยฮะสองนะฮะเป็นยิงสองเสียงสองนะซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ฮอฮู้ฮอฮู้โลตายแล้วนั่นเป็นหอยหิมนี่มีงานงอคุณผู้ชมอีกหนึ่งคำฮะอย่างที่บอกไปครับว่าน้องคนนี้นะฮะเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในการเก็บขยะทำความดีเพื่อสังคมสุดท้ายสังคมก็สะอาดสะอาดแบบนี้คุณผู้ชมมาภาษาจีนเรียกว่ากันจิ้งครับหุ่นกันจิ้งสะอาดมากกันจิ้งแบบนี้ฮะ G A N กันจิ้งจิ้งอย่าลืมนะฮะเวลาเราออกเสียงซีเนี่ยลงให้หนักให้ชัดไปเลยฮะกันจิ้งนะฮะจะแปลว่าสะอาดมากหุ่นกันจิ้งมากคุณผู้ชมฮะและนี่แหละครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะฮะขอบคุณน้องด้วยครับที่ทำให้สังคมไทยยังมีคนแบบน้องที่กล้าแบบน้องทำแบบนี้อยู่ไม่แน่นะฮะพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับมาตัดรายการแล้วก็จะทำตัวแปลกๆจะใส่เฉพาะกางเกงในไม่อย่างเดียวเลยสุดยอดไหมล่ะคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราพูดถึงซุปเปอร์ฮีโร่ของเมืองไทยเราไปครับกับน้องกาเดียนเนี่ยนะฮะโอ้โหแต่พอมาถึงคลิปนี้คุณผู้ชมฮะมันเหมือนกับมันต่างกันเลยแบบว่าฟ้ากับเหวทีเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าครั้งนี้เกิดขึ้นกับสังคมไทยเหมือนกันนะฮะและที่สำคัญนะฮะคนที่โอ้ยเป็นพระเอกในงานนี้เนี่ยมันก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นด้วยเหมือนกันครับเหตุการณ์นี้นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหหลายวันที่ผ่านมานี่ฮะ
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเองทางข่าวเองประโคมข่าวกันให้รุ่มเกี่ยวกับสังคมไทยที่ว่าทำไมคนไทยของเรานั้นมันมีอารมณ์ที่มันร้ายขนาดนี้ฮะว่าง่ายๆครับเราไปเซิร์ชนะฮะทาง YouTube นะฮะเซิร์ชว่าหนีโจทย์แล้วก็มั่วชนแล้วหนีโอ้โหขึ้นมาเยอะมากคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ครับผมเหตุการณ์นี้นะฮะมันมีผู้ชายคนนึงเนี่ยนะครับที่เขาขับรถกระบะไปด้านหลังนี่ก็ซ้อนอีกประมาณ 2-3 คนนี่นะฮะเพอเอิญฮะเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้ไอ้ช่วงแรกเนี่ยมันก็มีคดีอยู่แล้วต้องการจะหนีโจทย์ตัวเองที่โรงพักขับรถเร็วฮะสรุปสุดท้ายไปเฉียวชนกับเด็กแว้นแม่เจ้าอันนี้มันโคตรซวยสุดๆคุณผู้ชมฮะชนใครไม่ชนชนเด็กแว้นผมว่าเล่นกับพวกนี้นี่อันตรายมากทีเดียวฮะแล้วจะเหลือเหรอฮะคุณผู้ชมฮะเด็กแว้นก็ไม่พอใจฮะเลยตามเลยฮะไอคนนี้ก็ยิ่งขับหนีไอเด็กแว้นก็ยิ่งขับตามขับไปขับมาเผอิญฮะช่วงนั้นรถติดพอดีครับอันนี้เขาเรียกว่าเกิดความบันไลอย่างแน่นอนฮะถูกแน่นอนฮะจับลงมานะฮะกระชากขอบรถปะโดนตอกไว้แล้วก็โอ้โหอีกหลายดอกคุณผู้ชมฮะสุดท้ายโดนละออกมากลางถนนมากระทืบมายำแบบนี้เอาแบบนี้ผมพูดแล้วมันไม่เห็นภาพพูดแล้วมันไม่ได้อรรถรสลองโดนเองอุ้ยลองดูเองแล้วกันจะรู้ว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมฮะลองชมดูครับเห็นขนาดนั้นสุดท้ายเนี่ยมันเจอแบบว่ามัดมือแบบนี้ก็ไผ่กลางถนนและนี่คุณผู้ชมฮะมันคืออารมณ์ชั่ววูบของสังคมไทยฮะมันแตกต่างจากคลิปครั้งแรกที่เราได้นำเสนอไปคุณผู้ชมฮะและแน่นอนครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเข้าใจว่าโลกมันร้อนแต่ที่สำคัญฮะอย่าให้อารมณ์เราร้อนไปกว่าอากาศของโลกใบนี้คุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมารู้จักนะฮะกับคำศัพท์ครับที่มันเกิดขึ้นในคลิปนี้ที่เรายกมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะฮะเมื่อสักครู่นี้ฮะคนที่โดนไปทั้งคนที่กระทำต่างขับรถกันแน่นอนทั้งขับรถกระบะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าขับรถนะฮะซึ่งเป็นรถยนต์รถกระบะรถอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าใครเชอครับแต่ถ้าเกิดเป็นการขี่จักรยานยนต์จะเรียกว่าที่เชออย่าลืมนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะเป็นรถยนต์จะเป็นใครเชอนะฮะใครเชอเขียนแบบนี้พี่หยินครับ K A I ใครเชอ
ใครเธอนะฮะแต่ว่าขับรถครับขับรถนี่แล้วก็ด้านหลังน่าจะมีสาวๆผมสวยใช่นะหน้ามีก็โหลกด้วยมีคนขับนี่นะฮะเป็นการขับรถเรียกว่าใครเธอครับแต่ขับไปขับมาขับไม่ดีคุณอาจจะขับไปชนนะเขาก็เป็นไปได้ฮะคำว่าขับรถเนี่ยไปชนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเชอร์หัวเชอร์หัวนะฮะเชอร์และตามมาหัว HUO หัวนะแปลว่ารถชนบุรีรถชนบุรีจะบ้ารถชนอย่างเดียวพอรถชนนะฮะแม่บุรีไม่เอาไม่เกี่ยวเรื่องหนึ่งครับผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปครับว่าอากาศมันร้อนมันทำให้อารมณ์ของคนมันร้อนตามไปด้วยครับเพราะมันร้อนแบบนี้ปั๊บโอ้โหใครมาทำนิดทำหน่อยเอ้าอารมณ์มันขึ้นมันต้องมีการซ้อมมั่งไอ้คนโดนซ้อมเนี่ยมันก็เจ็บนะฮะคำว่าโดนซ้อมเนี่ยฮะก็เรียกว่าเป้ยตาเป้ยตาเป้ยที่แปลว่าถูกกระทำถูกทำนู่นทำนี่ส่วนคำว่าตาที่แปลว่าตีหรือว่าซ้อมนั่นเองคุณผู้ชมฮะเป้ยตาเป้ยตาจะบอกว่าถูกซ้อมหรือว่าโดนตีมันโดนหมดแบบนี้คุณผู้ชมฮะสรุปหน้าตรงหน้าตาโอ้โหเรียกว่าความบันไลมันจะเกิดอะไรก็ห้ามไม่อยู่โดยเฉพาะตีนใครก็ไม่รู้ไม่เต็มหน้าเลยสุดยอดมาถึงคลิปนี้คุณผู้ชมฮะเราย้ายจากไทยฮะไปต่างประเทศกันบ้างครับเราไปที่รัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาครับแต่คลิปนี้ฮะโอ้ยอนาจารเล็กน้อยครับผมบอกแบบนี้ฮะตอนนี้เด็กอายุ18ห้ามดูนะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันควรจะไปเรียก3ขวบมาดูด้วยแน่นอนครับเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะเกิดขึ้นกับนายโรนนี่คนนี้ฮะนายโรนนี่คนนี้เนี่ยนะฮะเขาไปพบอยู่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งครับในอาการเนี่ยนะฮะลักษณะน่าจะมึนเมาครับเพราะว่าโอ้โหทั้งตรงทั้งตาแดงช้ำไปเลยฮะแต่อาการคนเมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีหลายอาการมากฮะสังเกตได้จากเพื่อนๆเราบางคนเวลามันเมาเฮ้ยแล้วมันนิ่งเว้ยเฮ้ยมันนิ่งมันซึมๆบางคนเมาแล้วเฮ้ยมันหลับเว้ยบางคนไม่เคยพูดธรรมดาไม่เคยพูดพอเมาปุ๊บป้าติโทมันพูดแบบไม่หยุดมันมีหลายสาเหตุคุณผู้ชมฮะมันมีหลายแบบครับแต่ไอ้หนุ่มคนนี้สิคุณผู้ชมฮะเมาเสร็จแล้วนี่นะฮะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าความเซียนมันเกิดขึ้นเพราะความเซียนเกิดขึ้นมันต้องมีทางระบายครับแต่ช่วงจังหวะนั้นมันคงจะหารูไม่เจอแน่นอนครับสุดท้ายคุณผู้ชมฮะไปเล่นเอากับตู้ ATM โอ้ยแม่เจ้าคือผมเข้าใจว่าตู้ ATM มันก็มีรูนะแต่ว่าจะเป็นแบนๆนะฮะไม่แน่ใจของพี่แกไปเฉือนมาหรือเปล่านะฮะแต่นอกจากตู้ ATM แล้วนี่นะที่ตกเป็นเมียของพี่คนนี้แล้วยังมีโต๊ะด้านหน้าร้านนี้ยังตกเป็นเมียพี่แกอีกลองไปดูครับว่าการตกเป็นเมียของคุณพี่เขานั้นจะมันขนาดไหนTennessee man drunkenly attempts to have sex with an ATM and a picnic table. A Murfreesboro, Tennessee man was arrested last week after attempting to get awfully well acquainted with an automated teller machine and a picnic table bench. Lonnie Hunton first set his eyes on her late Friday night at a local watering hole. Not one for foreplay, he wasted little time and immediately got down to business.Hutton's actions were certainly not without their risks, but the 49-year-old escaped. When the cops arrived to break up the very public display of affection, Hutton, ever the pimp, set his sights on another broad. The frisky drunk was booked for public intoxication and is scheduled to appear in court on July 1st.เจ้าทำไปได้คุณผู้ชมมาใครก็ตามนะฮะเวลาเกิดอาการแบบนี้ได้คุณก็สามารถใช้ของส่วนตัวหรือว่าของรอบข้างคุณก็ได้แบบนี้เหมือนนายโรนนี่คนนี้คุณผู้ชมฮะสุดท้ายครับเขาเลยเจอตำรวจที่ร้านของเทนเนสซีเนี่ยนะฮะแจ้งข้อหาครับว่าเมาในที่สาธารณะแล้วก็ทำอนาจารกับโต๊ะแล้วก็ ATM จนกระทั่งทั้ง2อันนี้นะฮะมันตั้งท้องแล้วมันป่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าใครก็ตามนะฮะเมาเหล้าครับมีสติสตังกันหน่อยฮะถึงรู้ตัวว่าสตังนั้นจะหายไปพร้อมกับขวดเหล้าแล้วก็ตามนะฮะแต่เรื่องของสติสำคัญมากครับแต่จะว่าไปอีกมุมนึงก็เป็นเรื่องดีนะฮะยังดียังดีครับมันไม่จับเอาพนักงานผู้หญิงตรงนั้นนะฮะมาทำอนาจารนะฮะยังดีมันมองโต๊ะสวยกว่าคนนั่นเองคุณผู้ชมครับเอาละฮะเราจะมารู้จักกันนะครับคุณผู้ชมฮะกับคลิปนี้ครับว่ามีภาษาจีนอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ฮะนายโรนนี่คนนี้ครับมีเซ็กไป
มีเซ็กกับโต๊ะมีเซ็กกับตู้ ATM ซึ่งมันค่อนข้างจะได้อีกอรรถรสหนึ่งถึงความแข็งนะฮะแต่คุณผู้ชมคำว่าเซ็กนี่นะฮะภาษาจีนเรียกว่าซิ่งเปี๋ยซิ่งเปี๋ยเขียนแบบนี้ฮะซิ่งซิ่งแล้วก็เปี๋ยซิ่งเปี๋ยแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะจะแปลว่ามีการมีเซ็กนะฮะนี่นะฮะการมีเซ็กนะฮะเวลาเราใส่มีเซ็กเราต้องมีถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัยใส่ขวดไว้นะฮะอ่ะอีกหนึ่งครับผู้ชมฮะตู้ ATM เนี่ยโอ้เรื่องที่สำคัญมากฮะเวลาเราไปเมืองจีนใช่ไหมฮะเวลาต้องการจะกดตรงกดตองเนี่ยเวลาไปเรียกคนจีนบอกATM ใช่นะคนจีนนี่ถึงขั้นงงนะฮะว่า ATM มันคืออะไรเราต้องพูดเป็นภาษาจีนด้วยฮะว่าจื่อต้องฉีขวาจีนนั่นเองคุณผู้ชมฮะจื่อต้องจื่อต้องเนี่ยจื่อต้องแล้วก็ฉีขวานจีจีตัวนี้เวลาเติมเข้าไปนะฮะจะเป็นว่าเครื่องอะไรก็แล้วแต่เติมจีจีจีนะฮะจะเป็นเครื่องแบบนี้คุณผู้ชมฮะที่แปลว่าตู้ ATM จะเขียนตรงไหนล่ะน้อแม่น้องแม่เจ้าเอาตัวนี้ละกัน ATM นี่นะฮะเป็นตู้แบบนี้คุณผู้ชมฮะจื่อต้องฉีขวาจีอย่าลืมนะฮะอันนี้มันเจอ3อ่านปุ๊บด้านหน้าอ่านเป็นเสียง2ทันทีฮะอ่านฮะและอีก1คำครับเมื่อสักครู่นี้ฮะโอ้โหผมเชื่อเหลือเกินครับว่าอย่าว่าแกอายเลยฮะพนักงานก็อายใครๆเจอแบบนี้มันก็อายบ้าเอาไปได้ยังไงตู้ ATM นะฮะคำว่าน่าอายเหินเขอซีเหินเขอซีนะฮะเขอนะฮะเขออะไรตัวเคผมเริ่มน่าวละเคเขอซีนะฮะเหินเขอซีมือโอ้โหบอกว่ามันน่าอายมากน่าอายเวลาเรามีเขื่อด้านหน้าจะแบบโอ้หน้านู่นหน้านั่นหน้านี่มันหน้าองหน้าอายแบบนี้คุณผู้ชมฮะอาละฮะคราวนี้คุณผู้ชมฮะก่อนเราจะเบรกกันไปในช่วงนี้นะฮะผมฝากบอกนิดนึงคุณผู้ชมครับเบรกหน้าของเรานี่นะฮะใครก็ตามครับที่อยากจะดูคลิปอะไรที่มันแปลกๆมันแหวกแนวคุณไม่เคยเจอมาก่อนเบรกหน้าเจอกันแน่นอนสักครู่เดียวแต่อย่าลืมฮะไปชวนข้างบ้านมาดูด้วยมันกว่าเดิมพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ